ขอเสียงปรบมือให้กับอีกท่านของความสำเร็จครั้งใหม่คุณณภัทรบุญชมคุณจิรวัฒน์ภูรยานันท์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสวัสดีครับครับป้องครับจิรวัฒน์ครับภูรยานันท์ครับสวัสดีค่ะฟ้านะคะณภัทรบุญชมค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้คือแบบรอคอยมานานมากๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่มาร่วมอยู่ณที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะคะยังมีผู้ชมอีกหลายท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจพวกเราสองรหัสอยู่ในโซเชียลอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ขอพลังนะคะคนที่อยากประสบความสำเร็จขอพลังคนที่เชียร์อยู่ในโซเชียลด้วยนะคะขอเสียงหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่าเรามากันในรูปแบบว่า new normal นะคะแต่ว่าเราอาจจะ new นะคะวันนี้แต่ว่าไม่ normal แน่นอนจริงไหมคะนะคะก็เดี๋ยววันนี้เป็นช่วงเวลาของการขอบคุณนะคะก็ให้พี่ป้องเลยครับก็เป็นเวทีของการขอบคุณครับก็ปรบมือรวดเดียวเลยกันนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับลิสกับเจก่อนเลยนะครับที่สร้างธุรกิจแอมเวย์ขึ้นมาเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับชายหญิงทั่วโลกเนี่ยได้มีธุรกิจเป็นของตนเองนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะครับนำโดยนะครับคุณกิตติวัฒน์ ลิทธิราวีแล้วก็พี่ๆสตาฟทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนเรา2คนมาโดยตลอดนะครับอยากขอบคุณอัพไลน์นะครับขอบพระคุณอัพไลน์ของเรานะครับทั้ง2รหัสนะครับขอบคุณที่สอนแล้วก็ติดตามเราในช่วงแรกที่เราไม่มั่นใจเลยว่าเราจะสำเร็จได้หรือเปล่าคอยโทรหาเราทุกเมื่อนะครับในวันที่เราแบบถอดใจนะครับขอบคุณครับอัพไลน์รหัสแรกครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารครับพ่อช้างครับพลเอกโสภณบุญชมแล้วก็แม่น้อยสุรัตน์บุญชมครับขอให้อัพไลน์ลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือหน่อยครับครับและอัพไลน์อีกหนึ่งรหัสครับต้องขอบพระคุณนะครับมากๆนะครับเพราะว่าอัพไลน์นะครับเป็นทุกอย่างเป็นโลโมเดลของธุรกิจที่เราอยากเดินตามเจรนายเรานะครับจนเราเป็นเพชรในวันนี้ครับขอบพระคุณครับอัพไลน์ระดับตรีเพชรครับน้ำหมอวัชราและก็น้ำมดศิรินุชทรัพย์สุวรรณครับอัพไลน์อยู่ไหนครับลูกก็ยืนรับเสียงปรบมือหน่อยครับครับแล้วก็ขอบพระคุณครับป้าป๋าวันชัยครับมาม่าดารณีลุงภูพัฒน์ครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่2ผู้สถาปนานะครับขอบพระคุณครับอาชาวครับนานันทวัฒน์เฉลยจิตครับ FC Member ครับขอบพระคุณครับณอุณหมอครับนักธุรกิจระดับมงกุฎทูตครับขอบพระคุณณชัดชัยครับเฉลยจิตครับนักธุรกิจระดับเพชรคู่2ผู้สถาปนานะครับแล้วก็พี่ๆเพชรนะครับและสูงขึ้นไปทุกๆท่านทุกๆคำสอนนะครับทุกๆกำลังใจทุกๆแรงเชียร์นะครับที่สนับสนุนเรานะครับเชียร์เรามาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับอยากขอบคุณนะครับดาวไลน์ของเรานะครับองค์กรนะครับของเราทุกๆคนนะครับที่มั่นใจเรา2คนเชื่อมั่นนะครับและจับมือกันนะครับต่อสู้นะครับร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันนะครับจนมีเราทุกวันนี้และก็เชื่อนะว่าดาวไลน์ของเราทุกๆคนเนี่ยสำเร็จเป็นเพชรได้นะครับอยากขอบคุณทีมนะครับ Excellent Free Trade และที่สำคัญคือ Excellent Free Trade ครับอยากขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราประสบเร็จวันนี้ครับอยากขอบคุณครับ Excellent Club ครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากขอบคุณนะครับครอบครัวของเราทั้ง2คนนะครับญาติญาติพี่ๆน้องๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของผมก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับ
ฮีโร่ในดวงใจของผมครับตลอดกาลนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อนะครับพ่อหลีครับคุณพ่อสิรินะครับคุณแม่ติ๋มครับแม่เรนูภูไลนันลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือจากพวกเราทั้งฮอหน่อยครับดังๆเลยครับสุดที่รักของผมครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของฟ้าครับพ่อช้างกับแม่น้อยครับลุกขึ้นยืนอีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับก็เริ่มเลยนะคะก็ตัวฟ้าเองนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยตอน4ขวบนะคะคือคุณแม่ฟ้าเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ก่อนนะคะวันที่คุณแม่คือคุณแม่เนี่ยสมัครแอมเวย์ตอนที่ฟ้า4ขวบเนาะครอบครัวเราอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการก็เริ่มต้นสร้างครอบครัวมาจากศูนย์เนาะแต่ว่าคุณแม่ฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะรู้ว่างานเดียวมันไม่สามารถทําให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบที่เขาต้องการได้นะคะก็พยายามที่จะทำงานหลายอย่างนะคะทำหลายอย่างไปหมดเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นหนี้เยอะมากนะคะน้าหมอวัชรานะคะรู้ว่าครอบครัวเรากำลังลำบากนะคะก็มาเปิดโอกาสธุรกิจแอมเวย์ให้ฟ้าเชื่อนะวันนั้นน่ะ30กว่าปีที่แล้วที่แม่สมัครแอมเวย์ไปอ่ะก็คงคิดว่าแค่ทำแล้วมีรายได้เพิ่มในครอบครัวคงไม่ได้คิดว่าจะสมัครมาเป็นเพชรบริหารนึกออกไหมคะแต่ว่าวันนั้นน่ะคุณพ่อเองอ่ะก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับธุรกิจนี้ 100% นะคะแต่ว่าแม่ฟ้าก็รับโอกาสธุรกิจแอมเวย์ไว้ในขณะที่ทำงานหลายอย่างแล้วก็มีลูกเล็ก2คนฟ้าเนี่ย4ขวบน้องชายเนี่ย4เดือนนะคะแล้วฟ้าเนี่ยจะถูกฝึกให้มีหน้าที่3อย่างนะคะตั้งแต่เด็กก็คือ1ช่วยแม่ทำแอมเวย์นะคะเขาจะถูกฝึกเป็นมือล้างแก้วตั้งแก้วสาธิตนะคะเก็บของนะคะแบบนี้ตลอดแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ดีและอันที่3คือเลี้ยงน้องให้ดีด้วยนะคะเราเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับการทำธุรกิจแอมเวย์ของแม่นึกออกไหมคะคือเราก็รู้สึกว่าอะไรที่แม่ทำเราได้เงินเพิ่มเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราช่วยอะไรได้เราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำนะคะแล้วก็ครอบครัวเราอะค่ะก็อยู่ที่ระยองเนาะเซ็นเตอร์อัพไลน์วันที่แม่เริ่มธุรกิจแอมเวย์ต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมคะเซ็นเตอร์ของอัพไลน์เนี่ยมีที่เดียวที่ศิริราชวังหลังบ้านเราอยู่ระยองเราก็ต้องไปหาอัพไลน์ที่ศิริราชนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ทุกครั้งนะคะที่เข้ากรุงเทพนั่งรถกลับบ้านเนาะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านนะคะแม่ก็จะพูดกับฟ้าว่าอดทนนะลูกแม่มีฟ้าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากนะลูกมีใครเคยได้ยินคำนี้จากแม่ไหมคะนะคะแม่ฟ้าพูดแบบนี้ตอนนั้นถามว่าเราเข้าใจไหมว่าคำนี้หมายความว่าอะไรนะคะก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่เรามันยังเด็กอ่ะยังเอาตัวรอดไม่ได้นึกออกไหมคะอะไรที่เราช่วยแม่ได้เราก็ทำไปก่อนนะคะก็ไม่เคยมีปัญหากับการทำธุรกิจแอมเวย์ของแม่เลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปวันนึงเนาะฟ้าประมาณป.4ค่ะแม่เดินมาจับมือบอกว่าฟ้าแม่มีเรื่องอยากจะปรึกษาเราตอนป.4เป็นไงคะนะคะแล้วแม่ก็จับมือฟ้าเข้าห้องนอนนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ฟ้าก็ตอบว่ารู้นะคะแล้วแม่ก็ถามต่อว่าลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่อยากเป็นเพชรให้ฟ้ากับสีนะคะฟ้าก็ตอบว่ารู้นะคะแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่ขอให้ฟ้ากับซีไปอยู่โรงเรียนประจำได้ไหมนะคะฟ้าก็เริ่มงงๆนะคะว่าเฮ้ยหนึ่งคืองงอันแรกคือเพชรคืออะไรไม่เข้าใจนะคะทำไมแม่จะสำเร็จจะเป็นเพชรให้เราแล้วทำไมต้องเอาเราไปอยู่โรงเรียนประจำด้วยนะคะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะคะทำหน้างงๆและแม่ก็จับมือฟ้าบอกว่าเอาจริงๆนะในชีวิตแม่มีฟ้าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากนะลูกพอฟ้าได้ยินแบบนี้ถามว่าเข้าใจลึกซึ้งไหมก็ยังนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเคารพในการตัดสินใจของแม่เนาะนะคะแต่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าแม่เลือกแอมเวย์แม่ไม่ได้เลือกเรานะคะแม่เลือกจะให้เราไปอยู่โรงเรียนประจำแต่แม่เลือกที่จะทำธุรกิจแอมเวย์ตอนนั้นมายด์เซตเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรามีความรู้สึกว่าแม่เลือกงานนะคะแต่ก็ให้แม่เลือกแอมเวย์ไปนะคะฟ้าก็มีโอกาสได้มาเรียนที่โรงเรียนประจำนะคะแต่พอ mindset มันไม่ดีอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะ
ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรให้มันดีไม่รู้ว่าจะต้องช่วยอะไรแม่ทำอะไรให้แม่ดีใจภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เข้ามาในหัวเลยนะคะก็ใช้ชีวิตเรียนไปอยู่หอนะคะทำกิจกรรมไปเรียกว่าแทบไม่ได้เรียนดีกว่าไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนนะคะจนกระทั่งค่ะอยู่มาวันนึงฟ้าประมาณม.ต้นเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะฟ้าม.ต้นเนาะโรงเรียนฟ้าเป็นคาทอลิกอะค่ะคุณพ่อที่เป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นบาทหลวงด้วยนะคะท่านก็เดินมากอดคอเราแล้วบอกรู้ไหมว่าคุณพ่อนะอยากทำรางวัลอะไรสักอย่างให้แม่ลูกมากๆนะคะฟ้าก็อยู่หอมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมคะฟ้าก็งงว่ารางวัลอะไรเหรอคะคิดในใจว่าเป็นรางวัลคุณแม่มารับช้าดีเด่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อก็บอกว่าลูกรู้ไหมตั้งแต่ลูกมาอยู่โรงเรียนประจำที่นี่ทุกคืนแม่ลูกจะต้องขับรถมาที่หอปีนตึกขึ้นไปหอมแก้มลูกแล้วขับรถกลับบ้านสุดยอดไหมปรบมือให้แม่ฟ้าหน่อยนะคะคือพอเราฟังอ่ะเราก็รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นบาทหลวงด้วยคงไม่โกหกแล้วเนาะแต่เราอ่ะเริ่มเอะใจว่าถ้าแม่อยากจะหอมแก้มเราทุกคืนทำไมไม่ให้เรานอนอยู่บ้านก็กำลังคิดว่าแม่น่ากำลังที่จะทำหรือเลือกอะไรบางอย่างแต่เราก็ยังไม่เข้าใจนะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะแม่ฟ้าก็ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรจริงๆนะคะปรบมือให้แม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแม่เนี่ยมารับฟ้านะที่หอค่ะใส่กางเกงยีนแบบย้อยๆเลยนะเสื้อยืดสีเหลืองคอเปื่อยๆเลยค่ะรับไปไหนรู้ไหมคะรับไปที่งานประกาศเกียรติคุณแม่แบบเนี้ยที่แอมบาสเดอร์พัทยาค่ะแล้วฟ้าก็มานั่งในงานแบบนี้คนเต็มฮอลเลยแอมเวย์จัดงานฉลองให้พ่อกับแม่เราคู่เดียวฟ้าไปนั่งนะแล้วฟ้าก็พยายามคิดว่าเฮ้ยนี่คืองานอะไรประสบความสำเร็จในแอมเวย์ดีขนาดนี้เลยเหรอเป็นเพชรเนี่ยแอมเวย์ให้คุณค่าขนาดนี้เลยเหรอทำไมมีคนมาแสดงความยินดีกับงานของแม่เยอะจังนะคะเราก็รู้สึกว่าทำไมมันดีจังเลยมีคุณค่าแล้วสิ่งที่แม่คอมมิตกับเราอะค่ะว่าแม่อยากเป็นเพชรให้ฟ้ากับซีอะเขาทำได้วันนั้นนะฟ้าก็นั่งทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาค่ะเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรดีๆบ้างนะคะก็คิดกับตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ตั้งใจเรียนเราก็คิดไม่เป็นเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะคะวันนั้นน่ะก็เริ่มเกิดเป้าหมายแรกในชีวิตคือเอาวะจะทำอะไรก็ได้ให้แม่ด่าเราน้อยลงนะคะคือก็มานั่งคิดกับตัวเองนะเราจะทำอะไรดีนะให้แม่ด่าเราน้อยลงอะค่ะก็เอาเป็นว่าตั้งใจเรียนแล้วกันน่าจะง่ายที่สุดแหละเพราะเราเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้โง่เราแค่ไม่ตั้งใจนะคะฟ้าก็คิดว่าถ้าฟ้าตั้งใจเรียน entrance ติดมหาวิทยาลัยดีๆจบมามีงานดีๆทำอะแม่จะต้องด่าเราน้อยลงนะคะพอคิดได้แบบนั้นนะก็ขอแม่เข้ามาเรียนต่อม.ปลายที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าอยากติดธรรมศาสตร์จุฬามากอยากเอ็นให้ติดอยากทำให้แม่ภูมิใจบ้างนะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะคะก็มาอยู่กับน้านะคะมาอยู่กับน้องสาวแม่นะคะที่คอยดูแลเรานะคะแล้วก็มาอยู่กับน้านะคะเชื่อไหมคนเราอะค่ะพอชีวิตมันมีเป้าหมายบ้านที่ฟ้าพักอยู่เนี่ยฟ้าพักอยู่ที่เทเวศเนาะเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแค่บ้านโรงเรียนติวเตอร์ค่ะหน้าตาหน้าแซ่บมากเลยนะคะเดินไปข้างหลังเทเวศเนี่ยไปตอกข้าวสารแล้วนึกออกไหมคะแต่พอเรามีเป้าหมายอะค่ะเราไม่เคยหนีแม่เที่ยวเลย3ปีที่เราเรียนม.ปลายเราใช้ชีวิตแค่บ้านโรงเรียนติวเตอร์มีเวลาว่างเลือกเดินไปหอสมุดค่ะหอสมุดแห่งชาติไม่ได้ชอบอ่านหนังสือนะคะแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนบันเทิงอะเราหลุดไปกับอะไรง่ายเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆไว้ก่อนไปนั่งดูคนอ่านหนังสือเชื่อไหมคะพอใช้ชีวิตแบบนี้ม.4 เทอม1เนาะฟ้าก็เรียนได้3กว่าได้เลือกเป็นหัวหน้าห้องเป็นคณะกรรมการนักเรียนทำกิจกรรมทุกอย่างเลยสิ่งที่มันสำคัญกับเราคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าแม่จะด่าเราน้อยลงอ่ะเฮ้ยมันโอเคนะมันเริ่มเป็นจริงนะคือเราเรียนดีขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนึกออกไหมคะเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายนี้เราทำได้แน่ๆนะคะแต่วันอังคารธรรมดาวันหนึ่งค่ะโรงเรียนฟ้าเนี่ยจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่ตรงเสาชิงช้านะคะแต่เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆนะคะ
มีประตูเดียวถ้าเดินเข้าไปแล้วจะโดดเรียนเนี่ยออกไม่ได้แล้วนะคะก็คือต้องรอเลิกเรียนอย่างเดียววันอังคารธรรมดาวันนึงค่ะแม่ก็มายืนเกาะหน้ารั้วโรงเรียนแล้วก็กวักมือเรียกเรามานี่ไปเซ็นเตอร์กับฉันนะมีใครถูกชวนไปเซ็นเตอร์ไหมคะ คือฟ้าน้ำฟังแล้วฟ้าขนลุกเลยอะค่ะคือฟ้างงอะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจเรียนแล้วนะทำไมต้องไปเซ็นเตอร์อีกไม่เข้าใจนะคะแต่ไม่กล้าพูดนะคะคือคิดในใจทำหน้างงๆออกไปแล้วแม่ก็บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวให้200ไปไหมคะ ดีมากค่ะมีเพื่อนนะไป200เชื่อไหมคะฟ้าเป็นนักเรียนม.ปลายรุ่นแรกๆอะที่ไปนั่งเซ็นเตอร์อะเราว่าเซ็นเตอร์จะฮอตไหมคะถ้ามีเด็กม.ปลายคนนึงมานั่งตั้งใจทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นเราโดนจ้างมานะคะทุกคนก็มาจับมือเราฟ้าสุดยอดเลยลูกมาทุกอาทิตย์เลยลูกฟ้าสุดยอดเลยลูกมาทุกอาทิตย์เลยลูกประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่มันตื่นเต้นคือจริงๆอ่ะฟ้าใช้สินค้าแอมเวย์ตั้งแต่เด็กฟ้าอยู่ในสังคมแอมเวย์มาตั้งแต่เด็กวันนั้นน่ะมันเป็นบรรยากาศที่เราเริ่มโตขึ้นเราไปนั่งฟังแอมเวย์แบบมีสติเริ่มโตนะคะตื่นเต้นมากๆกับการที่ได้เห็นเขามาสาธิตสินค้าพูดแนวคิดเรานั่งฟังเราก็คิดนะคะว่าแบบเฮ้ยสินค้าแอมเวย์ดีขนาดนี้เลยเหรอทำไมสังคมแอมเวย์ดีจังทำไมบรรยากาศการเรียนที่แอมเวย์ดีจังทำไมคนนั้นเขาคิดดีอย่างนี้ทำไมคนนี้คิดดีอย่างนั้นทำไมเราไม่เคยคิดอะไรเลยวะอะไรประมาณเนี้ยนะคะนั่งไปก็คือรู้สึกชอบทุกอย่างรักสินค้ารักแอมเวย์ชอบบรรยากาศรักเซ็นเตอร์นะคะแต่พอมองซ้ายมองขวาเป็นไงคะมันไม่มีเด็กเลยอะตอนนั้นอะคือไม่มีวัยรุ่นเลยอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ผิดที่หรือเปล่าจริงๆเวลาเนี้ยแม่ต้องตั้งใจทำแอมเวย์เพื่อหาเงินส่งเราเรียนแล้วเราอ่ะต้องไปตั้งใจเรียนเพื่อเอ็นให้ติดแล้วพอแม่แก่เราก็มีงานดีๆหาเลี้ยงแม่พอดีก็คิดแบบนี้นะคะก็เลยกลับไปโฟกัสเรื่องเรียนคิดว่าแม่ยอมไหมคะแม่ก็มาเกาะหน้ารั้วโรงเรียนทุกวันอังคารนะคะเพราะว่าถ้าโดดเรียนมาแล้วไม่เจอเนี่ยยุ่งกว่านึกออกไหมคะแล้วแม่ก็บอกว่าไปเซ็นเตอร์กับฉันนะฟ้าก็บอกว่าไม่ได้แม่ต้องติวอย่าเรื่องมากเดี๋ยวให้200ไปไหมคะไม่ได้แม่เวลาหนูเหลือน้อยมากนะถ้าเอ็นไม่ติดใครจะรับผิดชอบแม่บอกอย่าเรื่องมากเดี๋ยวให้500ไปไหมคะดีมากห้ามเรียนแบบนะคะเพราะว่าเวรกรรมมีจริงนะคะก็ไปแบบ500ค่ะทีนี้ไปแบบ500อ่ะจะไปนั่งแบบไม่รู้เรื่องได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวโดนลดราคานะคะเราก็อัปเกรดตัวเองจากนั่งข้างหลังนะคะขึ้นมานั่งข้างหน้ามีสมุดตื่นเต้นยกมือถามตลอดเวลานะคะเราคิดว่าเซ็นเตอร์ฮอตไหมคะฮอตมากนะคะฟ้าก็นั่งแบบเนี้ยค่ะชอบทุกอย่างเลยที่เป็นแอมเวย์นะคะแต่พอนั่งไปนั่งมาก็เริ่มรู้สึกมันใช่เราหรอวะคือฟ้ามีความรู้สึกว่าเราอะเป็นคนไม่ชอบขายของเราเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าเราไม่ชอบคุยกับคนที่เราไม่สนิทอ่ะแต่ว่าแม่เก่งแม่เป็นพยาบาลแม่มีความรู้แม่ powerful แม่มีคอนเนคชั่นแม่ทำได้อ่ะมันแอมเวย์ใช่เราเหรอนะคะก็คิดสับสนแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไปเซ็นเตอร์นะคะสุดท้ายค่ะเอ็นไม่ติดยุ่งเลยไหมคะฟาเรียนเนี่ยถือว่าเป็นท็อป10ในห้องเป็นหัวหน้าห้องด้วยเป็นคณะกรรมการนักเรียนด้วยนะคะแต่สุดท้ายความตั้งใจของเรา3ปีที่ใช้ชีวิตบ้านโรงเรียนติวเตอร์หอสมุดอ่ะเอ็นไม่ติดค่ะเฟลมากและสิ่งที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าแม่จะด่าเราน้อยลงเอ็นไม่ติดทีเดียวก็ด่าเหมือนเดิมนึกออกไหมคะเรารู้สึกแบบเราเฟลมากนะคะฟ้าก็นอนร้องไห้อยู่ที่บ้าน2อาทิตย์แม่ให้ใครมาคุยก็ไม่ตื่นไม่ลุกนะคะ2อาทิตย์แล้วแม่คงทนไม่ไหวนะก็เดินมาสะกิดลุกเลยลุกมาคุยกันให้รู้เรื่องนะคะแล้วแม่ก็ลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งแม่ก็บอกลุกมานั่งนี่มาคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงนะคะแม่ก็บอกว่าถามจริงๆเหอะเธออยู่กับฉันมาตั้งนานอ่ะเธอไม่รู้หรอว่ามหาลัยอะไรมันดีที่สุดสำหรับเธอฟ้าก็งงๆนะคะคิดปาดน้ำตาไปก็งงก็ถามอะไรอ่ะแม่ก็บอกว่าแอมเวย์ไงนะคะเราก็อึ้งแบบเนี้ยค่ะอึ้งแป๊บนึงแอมเวย์เหรอแม่ก็พูดกับฟ้าว่าเธออยากเรียนที่ไหนเธอก็เรียนไปฉันมีปัญญาส่ง
แต่ขอให้เธอมาเรียนแอมเวย์อาทิตย์ละ2วันถ้าชีวิตเธอไม่ดีขึ้นเลยนะครบ1ปีฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกเลยโหยฟังแล้วเป็นไงคะขนลุกค่ะพูดแล้วยังขนลุกเลยนะคะเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าแม่บอกว่าไปแอมเวย์1ปีชีวิตไม่ดีขึ้นออกรถให้คันนึงเราก็เฉยๆนึกออกมั้ยแต่แม่บอกว่ามาเรียนแอมเวย์นะอาทิตย์ละ2วันนะดูสิติวอ่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วเอ็นก็เอ็นไม่ติดมาเรียนแอมเวย์อาทิตย์ละ2วันครบ1ปีถ้าชีวิตเธอไม่ดีขึ้นเลยฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกเลยฟานะคะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่หัวเฉียวเซ็นเตอร์ฟามี2วันอังคารกับพุธอังคารมีติ้งมอบางอ้อวันพุธฐานเศรษฐกิจวิภาวดีมหาวิทยาลัยฝอยู่บางนากม18จะออกบางประกงจะไปชลบุรีอยู่แล้วนั่ง132มาลงแยกบางนาต่อสาย23ค่ะข้ามไปลงเทเวศนั่ง110ข้ามไปฝั่งทนเสร็จเซ็นเตอร์อยู่อัปเตอร์เสร็จต้องวิ่งมาขึ้น110ให้ทัน23เที่ยวสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นถ้านั่งแท็กซี่นะเราหมดเงินทำแบบนี้ค่ะ1ปีอังคารพุธอังคารพุธไม่ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะครบ1ปีเป็นนักธุรกิจแอมเบย์ระดับแพลตินัมค่ะทำให้เราเข้าใจเรื่องนึงนะคะวันนี้มันไม่มีคนเก่งคนไหนที่อยากสำเร็จแล้วไม่มาเรียนรู้แล้วจะสำเร็จในแอมเวย์อะแล้วก็ไม่มีคนไม่เก่งคนไหนหรอกที่มาเรียนรู้สม่ำเสมอแล้วจะไม่สำเร็จในแอมเวย์จริงไหมจริงค่ะเพื่อนฟ้าเชื่อนะคะว่าคนธรรมดาอย่างเราคนที่ไม่เก่งไม่พร้อมไม่ชอบอะบรรยากาศของการเรียนรู้บรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ในธุรกิจเนี่ยมันสำคัญต่อความสำเร็จของเรามากๆนะคะก็ขอให้พวกเรานะคะปรบมือดังๆให้กับทุกแหล่งเรียนรู้ของพวกเราด้วยนะคะตอนนั้นฟ้าก็เริ่มมีรายได้ในธุรกิจแอมเวย์เนาะก็เริ่มรับผิดชอบตัวเองได้เริ่มจ่ายค่าเทอมได้เริ่มออกรถได้เริ่มจ่ายค่าหอดูแลตัวเองได้สิ่งที่เราตื่นเต้นคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าแม่จะด่าเราน้อยลงอะเฮ้ยแอมเวย์ให้ได้นะฟ้าทำแอมเวย์ไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ป่ะคะฟ้าเรียนดีขึ้นจนอาจารย์เรียกไปคุยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะฉะนั้นคนแรกนะคะที่ฟ้าต้องกราบก็คือแม่เนาะขอบคุณสำหรับคำที่แม่พูดกับเราว่าแอมเวย์คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับเธอนะคะปรบมือให้แม่ด้วยนะคะก็ได้แบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้ฟังพี่ป้องบ้างนะคะเชิญค่ะขอแสดงความยินดีพี่ป้องหน่อยนะคะครับโอ้โหฮอตนะครับก็นะครับผมนะครับก็นะครับเกิดในครอบครัวนะครับก็มีพ่อกับแม่นะครับพ่อก็ทำงานคนเดียวนะครับทำงานประจำแล้วแม่ก็เป็นแม่บ้านนะครับมีพี่น้อง3คนผมเป็นคนสุดท้องนะครับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับฟ้านะครับตั้งแต่ป.5นะครับเรียนด้วยกันมาประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็มาสปอนเซอร์ผมนะครับตอนเรียนมหาลัยนะครับก็คือว่าก็มาชวนนะครับชวนไปงานแคมป์ชวนไปเซ็นเตอร์นะครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เปิดใจแต่เราจีบๆเขาอยู่ไปไหมครับหนุ่มๆจีบสาวอยู่ไปไหมไปนะครับเราก็ไปนะครับพอเราไปเราเจองานเนี่ยเราก็รู้สึกดีกับธุรกิจแอมเวย์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยนะถ้าประสบความสำเร็จได้นะคือมันให้ครบทุกมิติจริงๆได้ท่องเที่ยวได้เงินมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เราอยากได้ผมก็รู้สึกดีกับธุรกิจแอมเวย์นะครับแต่ผมไม่ได้ตัดสินใจนะครับไม่ตัดสินใจทำนะครับเนี่ยในวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนช่วงเรียนอยู่เนี่ยครับเนี่ยฟ้าก็ทำแบบเนี้ยผมมาตัดสินใจทำตอนป.4นะครับตอนนั้นฟ้าก็เป็นแพทตินัมแล้วเอารายได้มาให้เราดูเราก็แบบเฮ้ยรายได้ได้จริงนะแต่ผมมาตัดสินใจทำตอนป.4นะครับคือวันนั้นเราเรียนกำลังจะเรียนจบแล้วฟ้าก็คือแบบคุยกันนะเขาก็ถามเราเขาบอกป้องจบไปจะทำงานอะไรเราก็บอกว่าก็คงทำงานประจำฟ้าบอกหรอแล้วทำงานจะทำงานกี่ปีเราก็อ้าวทำงานกี่ปีมันก็ต้องทำตลอดไปหรือเปล่าคือเราไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตไงครับเขาอยู่ในธุรกิจเขาตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วชีวิตจะเป็นแบบไหนเขาถามต่ออีกนะว่าถ้าเกิดถ้าป้องแต่งงานมีครอบครัวป้องมีลูกอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรเรียนโรงเรียนที่ป้องเรียนมาหรือดีกว่าที่ป้องเรียนมาโอ้โหตอนนั้นถามไกลมากนะแล้วฟ้าก็บอกทำไมไม่มาลองทำธุรกิจแอมเวย์ดูทำแบบตั้งใจสุดๆนะ 1-2 ปีเนี่ยลองทำสุดๆถ้าเกิดถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมผมก็แบบก็คุยกันก็ทำ
พอผมทำเนี่ยก็ผสมเหล็กมาเป็นระดับเข็มทองพอเป็นระดับเข็มทองเนี่ยผมก็ไปรับเป็นทหารนะครับช่วงในระหว่างเป็นทหารเนี่ยนะครับผมก็คิดเลยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราธุรกิจกำลังดีเลยนะแต่อัปไลน์นะผมก็ปรึกษาอัปไลน์แม่น้อยแม่น้อยก็บอกว่าเป็นไปเถอะแม่ว่ามันเป็นโอกาสของลูกนะบางคนอยากคืออยากเป็นทหารนะแต่ไม่มีโอกาสอะลูกโอกาสมาถึงลูกแล้วเป็นไปเลยผมก็เป็นทหารนะครับเนี่ยก็ฝึกนะครับเนี่ยและแม่น้อยก็พูดอย่างนึงนะบอกว่าหนูเป็นไปเถอะมีวิชาเอ็มเอติดตัวอยู่ที่ไหนก็ทำได้เอาผ้าปิดตาไปปล่อยเชียงรายยังทำได้เลยเนี่ยผมตอนฝึกอยู่นะอาบน้ำก็สาธิตได้เห็นไหมมันก็ทำได้หมดก็จริงนะครับเสร็จปุ๊บก็ปลดนะพอปลดมาเนี่ยปลดประจำการมาเนี่ยเราก็ได้แต่งงานนะครับก็เนี่ยเอาชนะใจนะครับพ่อตานะพ่อช้างก็เป็นทหารก็ได้แต่งงานนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่น้อยนะครับที่แนะนำนะครับให้เราได้เป็นทหารเพราะผมได้ประสบการณ์อะไรจากนั้นเยอะได้วินัยอะไรต่างๆนานาแน่นอนเยอะมากนะครับแล้วพอปลดมาเนี่ยนะครับแต่งงานเสร็จเราก็คุยกันนะครับผมก็บอกผมจะทำอะไรดีฝาก็บอกให้ทำเอ็มวีเลยเชื่อไหมในเว็บเนี่ยผมก็คิดเลยเราใช้เวลาช่วงสั้นๆเนี่ยตั้งใจให้สุดขีดเลยในชีวิตของเราอะเราจะสร้างชีวิตกันนะครับเนี่ยผมก็แบบโอเคงั้นก็ทำเอ็มวีนะครับก็ลุยนะครับตั้งใจทำเอ็มวีเลยไม่ได้ทำอื่นเลยลุยสร้างธุรกิจเอ็มวีเนี่ยทำนะครับทำทุกอย่างครับลุยนะครับทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ฟ้าก็ท้องด้วยในระหว่างนั้นพอท้องเสร็จเราก็มีเป้าหมายต่ออะเราก็ยังไม่หยุดอะเราก็ลุยต่อครับพาลูกๆไปเซ็นเตอร์นะครับพาไปงานแคมป์ด้วยนะครับลูกสาวเรานะครับก็เติบโตขึ้นมาเป้าหมายเราก็ยังไม่สัตว์ไม่เสร็จอะครับเราก็ลุยต่อมางานแบบเนี้ยพอลูกเริ่มโตอยู่อนุบาล1อนุบาล2นะครับตอนนี้อยู่ป.1แล้วนะครับเราก็พามาแล้วเราก็บอกเขาว่าป้าป๊ามาม่าจะเป็นเพชรนะในธุรกิจแอมเวย์ป้าป๊าจะสร้างความสำเร็จเนี้ยไว้ให้หนูนะครับเราก็บอกเขาจนเขาก็เติบโตมาครับพออนุบาล3เนี่ยวันพ่อนะครับแห่งชาติเนี่ยทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมเนี่ยคนอื่นก็เขียนว่าแบบขอให้พ่อแข็งแรงขอให้คุณพ่อมีสุขภาพดีๆดูน้องวาลิเขียนครับขอให้เป็นเพชรไวๆนะคะวาลิโอ้โหตอนเนี้ยที่ลูกเราเขียนน่ะเรายังไม่ได้เป็นเพชรนะครับเรายังไม่ประสบความสําเร็จนะแต่เราแบบโหยเรายอมไม่ได้อ่ะเราแบบเราใช้ลูกเป็นแรงบันดาลใจอ่ะจนแบบเราก็ต่อสู้มาจนเราประสบความสําเร็จเป็นระดับเพชรนะครับแล้วผมชอบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย์ครับเนี่ยคือมันเป็นความสำเร็จที่สวยงามครับมีผู้คนอ้อมล้อมนะครับกลุ่มทีมกลุ่มดาวไลน์นะครับมันไม่ใช่ความสำเร็จที่เพชรแบบมีได้แค่จำกัดอ่ะกี่คนก็ได้อ่ะนะครับมันสวยงามจริงๆนะครับกลุ่มองค์กรเราก็เติบโตขึ้นนะครับทีมก็เติบโตขึ้นนะครับผมใช้เนี่ยครับหลักเนี่ยเราคุยกันนะว่าชีวิตสำคัญที่การเลือกเราตัดสินใจแต่งงานกับแอมเวย์แล้วเลิกไม่ได้สำเร็จสถานเดียวผมใช้คีย์เนี้ยเลิกไม่ได้สำเร็จสถานเดียวเราต้องเป็นเพชรแล้วสูงขึ้นไปนะครับเพราะเราคิดเลยว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจ